ในวัยรุ่นนะคะที่พบว่าค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้นเร็วเลยเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังภาวะกระจกตาโก่งนะคะซึ่งจะพบในคนแบบไหนนะคะก็เพราะว่าสัมพันธ์โรคกระจกตาโก่งเนี่ยสัมพันธ์กับการขยี้ตานะคะยิ่งเราขยี้ตาเยอะๆกระจกตาก็มีโอกาสโก่งได้ในคนปกติเนี่ยกระจกตามันก็จะเป็นความโค้งเหมือนคอนแทคเลนส์นะคะแต่ถ้าเราขยี้ตาเยอะแล้วก็กระตุ้นให้กระจกตาเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันก็จะโก่งออกมาเป็นคล้ายๆลูกโคนนะคะเหมือนไอติมโคนนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เรื่อยๆเลยทั้งที่อายุเนี่ยก็เรียกว่าเกินประมาณวัยรุ่นเกินเรียกว่าไงเขาอายุประมาณเกิน18ปีเกินอะไรอย่างนี้แล้วนะคะ18-20ปีควรจะคงที่แล้วแต่ว่าสายตาเอียงยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แนะนำต้องตรวจในเรื่องของโรคกระจกตาโก่งว่ามีหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้หยุดขยี้ตาทันทีเลยเพราะว่าการขยี้ตาเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคกระจกตาโก่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปตรวจและไม่ได้เป็นโรคกระจกตาโก่งนะคะแต่ว่าเป็นภาวะที่ค่าสายตาเพิ่มขึ้นเร็วทั้งสั้นทั้งเอียงอะไรเลยสายตาเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า1ก็คือเราใช้สายตาไม่เหมาะสมนะคะเช่นหมายถึงคนปกติเนี่ยเราก็จะต้องมีการบาลานซ์ระหว่างการมองที่ใกล้ที่ไกลนะคะหรือว่าตามสูตร20-20-20ก็คือทุก20วินาทีที่เราใช้สายตาที่ใกล้เนี่ยเราจำเป็นต้องพักเพื่อมองที่ไกลที่20ฟุตประมาณ20วินาทีนะคะเพื่อให้สายตาบาลานซ์ระหว่างที่ใกล้กับที่ไกลนะคะถ้าเราใช้สายตามองที่ใกล้อย่างเดียวโดยไม่มองที่ไกลเลยเนี่ยอันนี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้หรือบางทีเนี่ยสายตาเราไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าสายตาสั้นเทียมนะคะก็แปลว่าตาเราเนี่ยเกรงอยู่ที่ภาวะที่ใกล้เท่านั้นเลยไม่เคยเปลี่ยนโฟกัสไปมองที่ไกลเลยก็เลยทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยเกรงอยู่แค่ที่ไกลนี่ก็จะเรียกว่าภาวะสายตาสั้นเทียมได้นะคะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยคิดว่าเหมือนเพิ่มแต่เอียงใช่ไหมคะแต่ว่าสั้นไม่เพิ่มแล้วก็มีขยี้ตาด้วยอันนี้จะคิดว่าแน่นอนว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของภาวะกระจกตาโก่งนะคะและอาจจะต้องตรวจประเมินเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเป็นกระจกตาโก่งจริงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการมอนิเตอร์แล้วก็การรักษาเพิ่มเติมนะคะไม่ให้มันแย่ลงค่ะ